ทีนี้เรื่องของประชาธิปัตย์ก่อนที่จะไปที่เพื่อไทยเมื่อวานนี้มีข่าวกรณีความขัดแย้งในประชาธิปัตย์กลุ่นๆอยู่เมื่อวานนี้ล่าสุดวันนี้มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะนอกจากกรณีของคุณนิพิษแล้วเนี่ยยังมีกรณีของคุณราเมศด้วยเหรอฮะใช่ในการลงส.ส.ในพื้นที่ภาคใต้นะคะมีรายงานจากพรรคประชาธิปัตย์ค่ะว่านอกจากปัญหาจัดวางตัวผู้สมัครส.ส.ในพัทลุงตอนนี้เกิดปัญหาการวางตัวเกิดขึ้นที่จังหวัดพังงานะคะเพราะว่าหากว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นครั้งหน้าเนี่ยใช้บัตรเลือกตั้ง2ใบจังหวัดพังงามีเขตเลือกตั้งเพิ่มอีก1เขตค่ะก็ทำให้คุณราเมศรัตนชเวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยแสดงความประสงค์ขอลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ในเขตเลือกตั้งใหม่นี้ค่ะเนื่องจากว่าชาวพังงาเป็นชาวพังงาด้วยขณะที่ฝั่งของหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์นะคะสนับสนุนให้คุณบำรุงปิยะนามวานิชอดีตนายกอบจ.พังงาแล้วก็มีความสนิทสนมกับคุณจุรินทร์เนี่ยแหละให้ลงสมัครส.ส.เขตนี้และเสนอให้คุณราเมศไปลงสมัครส.ส.ในเขตพื้นที่กรุงเทพแทนนะคะซึ่งตอนนี้คุณราเมศค่ะอยู่ระหว่างการตัดสินใจอยู่ก็วุ่นๆเหมือนกันในประชาธิปัตย์ค่ะคืออันนี้เป็นรายงานข่าวนะฮะยังไม่มีใครยืนยันในข่าวนี้นี่กำลังจะเช็คกับคุณราเมศอยู่ว่าจริงหรือเปล่านะแต่ประเด็นคือการวางตัวผู้สมัครส.ส.เขตนะที่เป็นประเด็นตอนนี้นะคุณราเมศรัตนชเวงในข่าวนี้ระบุว่าแสดงความประสงค์จะลงส.ส.เขตนะที่พังงานะเพราะว่าที่พังงาเนี่ยมันจะมีเขตเลือกตั้งเพิ่มอีก1เขต1เขตขึ้นมานี่เป็นประเด็นตัวเริ่มต้นของปัญหานะระบบเลือกตั้งใหม่บัตรเลือกตั้ง2ใบพังงาเนี่ยแบ่งเขตใหม่จะมีเขตเลือกตั้งอีก1เขตทำให้คุณราเมศแสดงความประสงค์อยากจะลงเขตนี้เขตใหม่ที่ยังไม่มีผู้สมัครเพราะเป็นคนพังงาด้วยส่วนหัวหน้าพรรคสนับสนุนอีกคนนึงนะและเสนอให้ราเมศไปลงส.ส.เขตในกทม.ซึ่งคุณราเมศเนี่ยเป็นโฆษกพรรคนะถือได้ว่าเป็นคนสำคัญอีกคนนึงนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูว่าตกลงเนี่ยจะยังไงแล้วมาลงพื้นที่เขตกทม.แล้วในกทม.จะมีปัญหาอีกไหมล่ะทีนี้เพราะกทม.ทุกเขตก็มีผู้สมัครประชาธิปัตย์อยู่ก่อนหน้านั้นนี่การเมืองมันจะเป็นอย่างนี้นะพอใกล้เลือกตั้งเนี่ยมันก็จะเริ่มมีทั้งการโจมตีกันเองระหว่างพรรคแล้วก็มีเรื่องในพรรคด้วยตอนคัดเลือกผู้สมัครเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่แค่ประชาธิปัตย์หรอกทุกพรรคจะมีปมเหล่านี้เมื่อวานนี้กรณีของคุณนิพิษครับที่เป็นประเด็นร้อนคุณนิพิษอินทรสมบัติเมื่อวานนี้กลายมาเป็นประเด็นร้อนหลังจากที่มีการโพสต์เฟซบุ๊กนะแล้วหลังจากนั้นในข่าวเดลินิวเนี่ยได้มีการนำเสนอต่อไปว่ามีโอกาสที่จะมีการเดินออกจากประชาธิปัตย์เพิ่มเติมอีกนะถ้าเกิดคุณนิพิษออกมาแล้วคุณอภิสิทธิ์ออกมาตั้งพรรคใหม่เดี๋ยวอาจจะมีอยู่ด้วยกันไปถึงโน่นเลยซึ่งเมื่อวานนี้ผมให้ความเห็นว่าโอกาสที่คุณอภิสิทธิ์จะออกจากประชาธิปัตย์ไปตั้งพรรคใหม่นี่น้อยมากนะวันนี้มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะนักข่าวนี่ก็สอบถามไปที่คุณนิพิษนะฮะท็อปนิวเนี่ยถามคุณนิพิษเลยนะประเด็นเรื่องนี้ประเด็นเรื่องการวางตัวผู้สมัครส.ส.ในพัทลุงนะซึ่งคุณนิพิษเนี่ยในข่าวรายงานข่าวบอกว่าคุณนิพิษเนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่าถูกข้างหัวเคยคุยอยู่แล้วจะสมัครจะเอาคนนี้ลงนะแต่ปรากฏว่าหัวหน้าพรรคกลับไปเปิดตัวอีกคนนึงนะไอ้แบบนี้เหมือนกับไม่ให้ความสำคัญกันแล้วไม่ให้เหมือนไม่ให้อยากอยู่ในพรรคแล้วนะแล้วมันจะไปถึงขนาดออกจากพรรคเลยไหมแล้วทิ้งพรรคเนี่ยคนอื่นตามไปอีกไหมนักข่าวท็อปนิวเนี่ยสัมภาษณ์เรื่องนี้เดี๋ยวไปฟังคุณนิพิษอินทรสมบัติฮะไปลงปฏิริษีว่ายังไงไม่ใช่พี่ก็บอกว่าถ้าพี่ไม่ลงเนี่ยพี่จะเอาคนใหม่ลงแล้วก็คุยกับนาริศคุยอยู่สุภัชรีเสร็จแล้วว่าคนนี้มันน่าจะใช้ได้ก็โอเคแล้วคนนี้ก็เราให้คนนี้เดินแล้วเราให้คนนี้เดินแล้วแล้วเมื่อคืนเนี่ยก็บอกว่าก็จะประกาศอีกคนนึงผมบอกเอ้าประกาศอะไรล่ะผมไม่รู้เรื่องเลยก็ตกลงเอาคนนี้ไงก็แมมสุภัชรีทำเพจเจ้าญาติก็ไปลงเพราะว่าเอ้าแมมเราไม่ได้คุยกันอย่างนี้นี่ท่านทำไมไม่บอกพี่ก่อนก็เลยวงแตกอ่ะวงแตกคุณชวนเลยตัวมาเบรกมั้งเลยยังไม่ได้ประกาศเขาประกาศเขาจะประกาศตอนเช้าไงเลยวงแตกซะก่อนเพราะว่ากระแสสสไม่พอใจเยอะเมื่อคืนไม่พี่อาจจะหยุดแล้วก็ให้เด็กคนใหม่คนหนุ่มๆพี่ก็พร้อมมาลงอ่ะพี่ก็ช่วยแต่พี่คงไม่ลงแล้วพี่คงไม่ลง
คือปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยมันไม่จริงแล้วเพราะพี่ไม่มีตำแหน่งแล้วพอลงปาร์ตี้ลิสต์ก็อยู่ที่ไปไกลอ่ะอย่าไปลงเลยเออถ้าพี่เป็นรองภาคอยู่ก็โอเคแต่พอพี่ไม่เป็นแล้วก็มันไม่จริงอ่ะเราอย่าไปลงเลยแต่ว่าการที่เขาจะประกาศตัวผู้สมัครแทนพี่เนี่ยก็เท่ากับก็ไม่เอาเราแล้วไงเราไม่ได้ทิ้งพรรคแต่พรรคทิ้งเราอ่ะแล้วถ้าเกิดก็ทิ้งเราอย่างนี้อ่ะเราจะก็ไม่รู้เราก็นอนอยู่บ้านเลือกพยาที่อยู่ใหม่อ่ะก็รื้อบ้านแล้วโอ้นี่คำพูดของคุณนิพิษนะฮะเราไม่ได้ทิ้งพักแต่พักทิ้งเราค่ะแล้วนักข่าวท็อปนิวเนี่ยยังอุตส่าห์ถามต่อว่าถ้าเขาทิ้งเราแล้วจะทำยังไงนอนอยู่บ้านแล้วคุณนิพิษก็บอกอยู่บ้านนะทีนี้รายละเอียดเพิ่มเติมนะในระหว่างสนทนาเนี่ยคุณนิพิษยังได้บอกด้วยว่าเดิมเนี่ยตกลงกันไว้แล้วนะว่าจะเอาคนที่ตนเสนอไว้นะแล้วก็เลยบอกกับคุณสุพัชรีว่าเราไม่ได้ตกลงกันไว้อย่างนี้นะเพราะว่าจะไปเอาอีกคนนึงมาทำไมไม่บอกก่อนก็เลยวงแตกแล้วคุณนิพิษยังบอกเพิ่มเติมด้วยว่าเรื่องนี้ท่านอดีตหัวหน้าพรรคชวนหลีกภัยซึ่งเป็นผู้มากบารมีในพรรคประชาธิปัตย์นะโทรมาเบรกไว้ก็เลยไม่มีการประกาศเปิดตัวซึ่งเดิมเนี่ยจะประกาศเปิดตัวสสผู้สมัครสสพัทลุงเนี่ยเมื่อเช้าวานนี้ค่ะคุณนิพิษบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดกระแสสสไม่พอใจจำนวนมากเพราะต้องมีการคุยและให้เกียรติกันทั้งนี้ตัวเองเนี่ยไม่ลงสมัครแล้วต้องการหยุดและให้คนรุ่นใหม่ขึ้นมาแทนนะและจะช่วยอยู่เบื้องหลังส่วนตัวนี่ไม่ลงแม้กระทั่งบัญชีรายชื่อด้วยนั่นนี่คุณพิษบอกเลยนะบัญชีรายชื่อก็ไม่ลงนะไม่มีตำแหน่งอยู่ในพรรคแล้วถ้าลงปาร์ตี้ลิสต์ก็คงได้อันดับท้ายๆส่วนลูกสาวก็ไม่มาเล่นการเมืองนะและไม่อยากให้เหมือนที่ผ่านมาว่าถ้าอินทรสมบัติคนนึงหยุดแล้วอีกคนนึงมาไม่ทำอย่างนั้นนี่คุณพิษบอกนะทีนี้ถ้าทำแบบนั้นเนี่ยชาวบ้านเขาก็จะไม่ชอบระบบสืบทอดอำนาจแต่เราเนี่ยทำซะเองนะต้องสร้างคนรุ่นใหม่มานะพอตนไม่สมัครพวกธรรมเพชรก็มาสวมทันทีจะลงทั้งสองเขตนะก็เลยโทรไปรายงานให้คุณชวนหลีกภัยทราบท่านก็ตกใจถามว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาได้ยังไงนะแล้วก็บอกว่าจะโทรไปถามนายนิพนธ์ซึ่งก็สงสัยว่านายชวนคงจะโทรไปเบรกนี่คุณพิษพูดนะนายชวนคงจะโทรไปเบรกเมื่อเช้าเลยไม่ได้ประกาศส่วนหัวหน้าอภิสิทธิ์ก็บอกว่าเข้าใจและให้กำลังใจนี่คุณนิพิษเผยนะว่าคุณชวนโทรหาแล้วก็คุณอภิสิทธิ์ก็ให้กำลังใจให้กำลังใจตัวคุณนิพิษเดี๋ยวมีอะไรก็จะไปคุยกันก็ไม่ได้พูดอะไรมากทั้งผมในที่นี้คือนิพิษและนายอภิสิทธิ์เป็นผู้ใหญ่แล้วคงจะเคลื่อนไหวตัวลำบากเราผูกพันกับพรรคเราคงย้ายยากแต่การที่เขาจะประกาศตัวผู้สมัครมาแทนผมก็เท่ากับเขาไม่เอาเราแล้วเราไม่ได้ทิ้งพรรคแต่พรรคทิ้งเราแล้วถ้าเกิดเขาไม่เอาคนของเราลงจะย้ายพรรคไหมคุณนิพิษก็บอกว่านอนอยู่บ้านแล้วไปหาที่อยู่ใหม่เพราะเขาลื้อบ้านแล้วค่อยมาคิดว่าจะอยู่ที่เดิมหรือจะไปที่ใหม่นี่รายละเอียดที่เปิดเผยกับท็อปนิวนะเปิดเผยกับท็อปนิวพิเศษเลยเพิ่มเติมเมื่อวานนี้นะฮะก็ต้องรอดูว่าในประชาธิปัตย์นี่จะเป็นยังไงนะ